โอเคเดี๋ยวจะไปทำงานกันค่ะอันนี้เพิ่งออกมาจากโรงจิมนะคะซื้อนี่มาเหรียญหนึ่งอันลูกแพรนี้วันนี้หนาวมากเดี๋ยวจะให้ลงดูโรงจิมก่อนโอเคไปทำงานสายแล้วต้องรีบไปเมื่อกี้มีคนโทรมาจากเมืองไทยนะคะหลายคนที่เมืองไทยแต่มีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่โทรหาเราเมื่อเช้า ไม่บอกว่าเป็นใคร นี่ค่ะโรงจิมอันนี้ข้างหลังนะข้างหน้าไปทางโน้นอันนี้ข้างหลังนะคะเราจะเดินลัด เดินลัดอะไรโอเคเดี๋ยวจะให้ดูกองหิมะกัน กองหิมะเมื่อคืนมันตกลงมาอีก5เซนคุมไอ้หิมะที่มันสกปรกนะคะมันก็เลยดูมันก็ว่าสะอาดอย่าลงไอ้ทางชันต้องระวังเมื่อเช้านี้20ค่ะออกมาโดยไม่ได้เช็คพยากรณ์อากาศเมื่อเช้านี้คือบางทีเราพูดนี่ไม่ได้ว่านี้นะคือเราปกติเราจะไม่ค่อยได้พูดไทยไงคะคือพูดอยู่คนเดียวก็ไม่ได้อยู่คนเดียวคือคนไทยก็มีแต่เรานี่แหละที่คุยอยู่ตอนนี้นะคะมันก็เลยบางทีแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะตั้งแต่ทํา YouTube มานี่ประมาณก็จะเดือน2 3 4 5เดือนแล้วมั้งค่ะไปเก็บเห็ดก่อนค่ะตอนนั้นไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าเราทำเล่นๆนะคะเป็นครั้งแรกที่ไปเก็บเห็ดก็เลยไม่ได้ซีเรียสแต่ตอนนี้รู้สึกว่าซีเรียสแล้วนะคะทำทุกวันเลยถ้าใครเห็นหิมะไหมคะมันจะขาวสะอาดเพราะว่ามันเมื่อคืนตกอีก4 5เซนหรือ10เซนอะไรประมาณ10เซนมั้งเพราะรู้สึกมันหนานะคะค่ะมันก็เลยทำให้ดูเหมือนสะอาดที่จริงข้างใต้นี่มันน้ำแข็งดำไปหมดนะคะอันนี้ที่พูดถึงอพาร์ตเมนต์นะคะอพาร์ตเมนต์เยอะแคนาดาเนี่ยอพาร์ตเมนต์เยอะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าเราไม่ได้ไปตรงที่เขาสร้างจริงๆนะคะถ้าที่เขาสร้างจริงๆมันเยอะกว่านี้เยอะมากๆเลยค่ะอันนี้เราจะเดินลงไหนไปในเมืองอีกนะคะอันนี้คนละเส้นทางกับเส้นทางที่แล้วอันจะไปถนนรีเจนต์แล้วก็จะแวะไอ้ลอลลี่แมทส์ร้านซักแห้งนะคะร้านซักผ้านะคะไปเอาเสื้อผ้าที่ซักทิ้งไว้แล้วก็เราก็จะไปทำงานกันวันนี้เราจะพูดเรื่องที่ต่อจากเมื่อวานนะคะเรื่องเมื่อวานนี้ตอนเข้าลอนลี่แมทตอนเข้าไอ้ร้านซักผ้านะคะเขาถามว่าเราจะเอาถุงไปไหนเอาถุงไปทำอะไรแล้วก็บอกเขาว่าเราเป็นช่างเสื้อนะเขาบอกว่าคุณมาทำงานกับฉันไหมเขากำลังหาคนที่ทำเป็นช่างเย็บอยู่ซีมสตรีทนะคะเราก็บอกว่ารู้สึกว่าเรานี่มันค่อนข้างจะยุ่งแล้วนะคะเพราะว่ามีร้านเสื้อเป็นของตัวเองนะคะร้านเสื้อสำหรับผู้หญิงค่ะแต่ว่าก็ทำไอ้พวกซ่อมพวกอะไรทั้งหมดทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะแต่ว่าเราจะเราก็เลยบอกว่าเราทำงานข้างบนด้วยเป็นร้านเสื้อสูตรนะคะคือชื่อร้านก็เป็นชื่อที่ว่าถ้าใครพูดถึงก็รู้เลยว่ามันเป็นแฟชั่นระดับโลกนะคะไอเราก็ไปทำงานเหมือนจับพระจับครูได้นะคะคือแต่พอเราไปทำจริงๆเขาเห็นฝีมือเรานะคะเขาก็เลยชื่นชมเขาเรียกว่าอิมพรัสนะคะอิมพรัสซิ่งเขาชื่นชมเราว่าเราทำงานเก่งไม่เก่งได้ไงก็ประสบการณ์มันเยอะ
ขาบอกว่าฉันไม่เคยทำอะไรเลยในชีวิตนี้ฉันเราพูดอย่างนี้นะ I never do anything except sewing เขาก็หัวเราะกันนะคะหัวเราะกันฉันทำไม่ทาสีไม่เป็นหรอกเขาก็ว่าจังสีเนาะเขาก็หัวเราะเด้คือเวลาพูดภาษาอังกฤษนะคะต้องเจาะคำให้มันลึกๆแล้วจะรู้ว่ามันสนุกอะค่ะเวลาพูดภาษาอังกฤษนะคะเจาะคำเพราะว่าฝรั่งจริงๆเขาไม่ใช่คนที่ซีเรียสนะคะเราชอบนิสัยฝรั่งอย่างนึงแต่มันจะต่างกับคนไทยแต่ก็คนไทยก็มีดีเยอะแยะเลยนะคะมันจะมีข้อเปรียบเทียบอยู่แต่เราจะยังไม่พูดวันนี้เดี๋ยววันไหนถ้าจะพูดเรื่องอย่างนี้เราต้องพูดแบบจริงๆจังๆนะคะเราจะนั่งพูดข้างในค่ะจะได้พร้อมกว่านี้นะคะอันนี้เราก็จะพูดเรื่องสัพเพเหระไปก่อนพอดีพูดเรื่องงานนะคะมาอยู่แคนาดา19ปีมีร้านเสื้อเป็นของตัวเองอยู่ประมาณ10ก็ถึงทุกวันนี้นี่แหละแต่ว่าหมายถึงช่วงแรกก่อนนะคะประมาณ16ปีหรือ15ปี15ปีดีกว่า14 15ปีนะคะเพราะว่าคือมันมีเรื่องที่เหมือนกับว่าทำให้เราต้องหยุดนะคะเราต้องหยุดไปพักหนึ่งคือพูดง่ายๆว่า15ปีที่อยู่แคนาดานี่ไม่เคยได้พักเลยค่ะเหนื่อยมากแต่พอมีเรื่องเกิดขึ้นมาเราต้องหยุดไปพักหนึ่งนะคะพูดง่ายๆว่าเราต้องเทคเบรกนะคะเขาเรียกเทคเบรกแล้วพักแป๊บนึงอันนี้รอไฟแดงอยู่ข้ามถนนค่ะต้องระวังหน่อยนึงที่รับโทรศัพท์นะคะลูกค้าโทรเข้าถุงมือไม่ได้ใส่อันนี้กำลังจะบอกว่าอันนี้ใช้กล้อง iPhone 7นะคะเขาเรียกอะไร iPhone 7เหรอซื้อมือสองแต่ว่ามันเขาเรียกว่า amazing นะคะเรียกอะไรมันอัศจรรย์นะคะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกในลบ20ได้นะคะเมื่อก่อนเราสงสัยว่าทำไมคนก็ถ่ายรูปข้างนอกหนาวๆได้นะคะเพราะเราไม่ค่อยทำถ้าทำก็แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้รู้แล้วมันเขาสร้างระบบมันขึ้นมาให้มันทนความหนาวได้นะคะนี่ไฟแดงอีกแล้วThank you.
หิวจัดพื้นมันเปียกผมเปียกค่ะเพิ่งไปThe Y มาเพิ่งไป YMCA มาไปลงยิมนะคะผมยังเปียกอยู่เลยวันนี้ได้ยอดติดตามขึ้นมาอีก16 คนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ